ลอพระเจ้าผู้ทรงกรุณาพระเจ้าผู้ทรงเมตตาปราณีเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะซียินอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือช่วงเวลาของการเรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์กับรายการประเด็นชวนคิดผมคอลิดปู่ทองนะครับพบกันเป็นประจำเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยะตีมทีวีทีวีศรัทธาชนครับท่านผู้ชมครับ16ตอนที่ผ่านมาผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้เก็บเกี่ยวความรู้มุมมองประวัติศาสตร์ที่วิทยากรของเราได้มีต้นทุนทางการค้นคว้าเก็บสะสมประสบการณ์มาสำคัญคือเรื่องนี้ถ้าใครไม่ชอบเนี่ยเรียกว่าก็จะไม่รู้ลึกก็จะไม่รู้จริงนะครับแต่สิ่งที่วิทยากรได้นำเสนอเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นที่ประจักษ์ชัดได้ว่าการศึกษาประวัติศาสตร์จากหลักฐานทั้งโบราณคดีก็ดีเนี่ยนะครับหรือว่าเรื่องที่มีการสืบค้นจากงานเขียนหรือว่าสิ่งที่ชาวต่างชาติเขาได้พูดถึงสยามหรือก่อนเป็นสยามในอดีตหรือแม้แต่โลกอาหรับถ้าใครติดตามรายการเราจะรู้ว่าไม่เพียงแต่การพบร่องรอยหรือว่าสิ่งที่ฝรั่งมังค่าเขาได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินไทยแต่โลกอาหรับสมัยก่อนท่านรอซูลุลลอฮ์ด้วยซ้ำไปที่มีการสืบค้นกันจากเหรียญก็ดีเหรียญโบราณที่วิทยากรของเราได้นำเสนอหรือแม้แต่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจีนแผ่นดินใหญ่มีความเกี่ยวโยงอะไรกับมุสลิมไทยเปิดมุมมองโลกทัศน์ของผมเองแล้วก็ท่านผู้ชมได้เป็นจำนวนมากผมเชื่อว่าได้อย่างนั้นนะครับวันนี้ครับเราจะสนทนาพูดคุยกับวิทยากรของเรากันต่อครับนักประวัติศาสตร์มุสลิมครับอาจารย์สุครีซาเลมครับอาจารย์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มุสลิมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมครับก็วันนี้ก็คงจะได้เข้าสู่เรื่องของบทบาทของมุสลิมบนแผ่นดินไทยซึ่งก่อนหน้าเราเข้ารายการอาจารย์ก็ได้พูดเกริ่นนำกันว่าเราจะคุยไปถึงช่วงของสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจเรื่องตื่นเต้นผมเชื่อว่าคนมาตื่นตัวเรื่องของอยุธยาหรือว่ามีความรู้ผ่านละครก็ดีเนี่ยโดยเฉพาะละครที่เพิ่งดังไปเมื่อปีก่อนนะฮะก็คือเรื่องอะไรนะกาลเกตและกาลเกตอะไรเนี่ยนะฮะเจ้าอะไรเนี่ยฮะก็ทำให้เป็นเรื่องที่หลายคนก็บอกว่าแปลกมากคนมาสนใจเรื่องของประวัติศาสตร์ได้นะครับนะผ่านเรื่องราวแต่ก็มันก็ไม่ได้จริงทั้งหมดนะครับเป็นบทประพันธ์ที่เขาเขียนขึ้นแต่สิ่งที่อาจารย์สุครีซาเลมจะนำเสนอเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่เป็นละครไม่ได้ใส่เรื่องราวสตอรี่เรื่องความรักความใคร่อะไรเข้าไปอันเนี้ยเนื้อเน้นๆเชิญครับอาจารย์ครับครับก็เท่าที่ผ่านมานะครับตอนที่เราคุยกันที่แรกสิบกว่าตอนที่แรกเนี่ยเราก็พูดตั้งแต่ร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีนะครับก็คือก่อนยุคมีประเทศไทยนะครับหลักฐานเนี่ยเราเจออะไรกันบ้างนะครับก็ที่จริงหลักฐานเนี่ยนะฮะมันเพิ่งถูกยืนยันนะก่อนหน้านี้ถูกค้นพบแต่เขาก็ไม่ทราบว่ามันเป็นหลักฐานเกี่ยวกับมุสลิมนะครับการมาเจอเรืออาหรับการมาเจอเหรียญพวกนี้หลักฐานพันปีหมดเลยเป็นหลักฐานที่เราเองก็ตกใจนะไม่ใช่ว่าเขาแปลกใจนะเราเองเนี่ยตกใจเลยเฮ้ยมีหลักฐานเรืออาหรับหลักฐานเหรียญจากอาหรับที่เป็นพันปีพบในประเทศไทยพบเครื่องกระเบื้องนะครับที่มาจากสมัยอับบาสิดเหรียญทองคำในสมัยอุมัยยะอับบาสิดเหรียญทองคำสมัยโลกมาลายูก่อนหน้านี้ทุกอย่างมันก็ถูกรวบรวมเก็บเข้ามานะครับแต่ว่าก็เป็นเก็บมาทางเป็นหลักฐานทางโบราณคดีมีบันทึกบางอันก็ไม่มีการเคาะว่ามันคืออะไรแต่ว่าพอระยะหลังๆมาเนี่ยเรามีน้องๆทั้งรุ่นผมคนรุ่นน้องผมหรือว่าผู้ใหญ่ที่สนใจเรื่องอิสลามแล้วไปศึกษาเฉพาะเรื่องมานะครับไปเรียนศึกษาทางด้านโบราณคดีอิสลามมาหรือว่าไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานซึ่งมันมีข้อมูลอยู่ในโลกอาหรับอยู่ในโลกมุสลิมแต่ว่าในฝั่งตะวันตกเขาไม่ได้อ้างถึงหรือบางทีเขาไม่ได้เคาะคำพวกนี้เอาไว้นะครับนี่พอเราเจอว่าเราหลักฐานเราก็เยอะนะครับอันนี้ผมว่าอาจจะต้องแต่งตำราประวัติศาสตร์ชาติไทยใหม่เลยนะนี่พูดตรงๆนะเพราะว่าหลักฐานหลายอย่างอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่ากรณีบางอย่างเช่นบอกว่าโปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่เข้ามาในสยามนะครับแต่ว่าโปรตุเกสเข้ามาในสยามเนี่ยเมื่อประมาณ600ปีที่แล้วสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชเนี่ยโปรตุเกสบอกเองนะครับมีบันทึกโดยมังนันเดลเฟอร์นันเดสปินโตนะครับเป็นนักเดินทางนะครับชาวโปรตุเกสที่มาเข้ามาตั้งนิคมการค้าอยู่ที่ชวาแล้วเขาก็เข้ามาที่เขมรเข้ามาที่สยามเข้าไปที่พม่าเข้ามาในสยามมาที่เกาะเมืองศรีวิญญาณเนี่ยเขาบอกมีบันทึกเลยนะครับว่ามีมัสยิดอยู่7แห่งเป็นตุรกีและอาหรับนะฮะแล้วก็มีครอบครัวประมาณ 3,000 ครอบครัวเป็นแขกมัว
เนี่ยหลักฐานพวกนี้ผมถึงได้บอกว่าบางทีหลายอย่างอาจจะต้องเขียนประวัติศาสตร์ประเทศใหม่นะครับหลักฐานมุสลิมเนี่ยนะครับหลายอันมันก็ถูกพูดกลมๆเอาไว้แต่ว่าไม่มีการเคาะลงไปว่าในรายละเอียดเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้หลักฐานองค์ประกอบรอบข้างประวัติศาสตร์ประเทศไทยเราไม่ได้อยู่ดาวสยามนะแยกออกไปจากประเทศไทยแล้วอยู่ในสังคมของเซาท์เอเชียทั้งภูมิภาคเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์รอบข้างที่อ้างถึงประเทศเราใครเข้ามาค้าขายกับเราประวัติศาสตร์จากโลกมาลายูประวัติศาสตร์จากจีนประวัติศาสตร์จากอินเดียประวัติศาสตร์พวกนี้นะครับมันล้อมันทำให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องแล้วมีประวัติศาสตร์พวกนี้มันมีหลักฐานอยู่ในประเทศเขาด้วยคือหลักฐานที่สมัยอยู่ในประเทศจีนหลักฐานที่อยู่ในอินเดียหลักฐานที่อยู่ในโลกมาลายูเนี่ยเขาอ้างถึงเราด้วยหลักฐานพวกนี้มันมีคุณต่อประเทศไทยถึงความกว้างขวางขององค์ความรู้ความกว้างขวางของรัฐสยามในยุคอดีตนะครับแน่นอนละแต่ก่อนนี้ประเทศไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นประเทศที่เป็นขอบเขตใหญ่โตเหมือนปัจจุบันนะครับแต่มันเป็นนครรัฐก็คือสยามเนี่ยก็เป็นที่จริงโลกมุสลิมเนี่ยผมไม่เจอในแผนที่เก่าในที่ตุรกีทำนะครับเรียกประเทศไทยว่าสยามในขณะที่สมัยเดียวกันเนี่ยฝรั่งกับเรียกภูมิภาคเราเนี่ยว่าโยเดียหรือว่าอยุธยาเขาเรียกประเทศไทยแบบนครรัฐนะครับคือเรียกเอาเมืองหลวงเนี่ยเป็นชื่อประเทศนะครับแต่ว่าคนจากโลกมุสลิมเนี่ยเรียกภูมิภาคนี้ว่าสยามนะครับจะเห็นว่าตอนแรกๆที่เราเคยคุยกันนะมีแผนที่มีคำว่าสยามซินยาอลิฟมีมจำได้ไหมฮะมีแผนที่ที่มีชื่อคำว่าสยามซึ่งมันระบุถึงหมายความว่ามีภูมิภาคเนี่ยนะครับก็มีการเรียกสยามเพราะว่านักประวัติศาสตร์เคยมีการเคาะถามกันว่าเอ๊ะตกลงคำว่าสยามเนี่ยช่วยเรียกเมื่อไหร่เพราะว่าเจอหลักฐานที่เป็นแผนที่จากโลกตะวันตกนะครับจะเขียนจะเรียกประเทศภูมิภาคเหล่านี้ว่าเป็นนครรัฐคือโยเดียอยุธยานะครับย้อนมาวันนี้ประเด็นหลักนะครับหลังจากที่เราพูดหลักฐานเก่าแก่ล่องรอยประวัติศาสตร์พันปีล่องรอยมุสลิมนู่นนี่นั่นแผนที่หลักฐานนะครับตอนนี้เข้ามาเรื่องใกล้ตัวพอดี2สัปดาห์ที่ผ่านมา3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์ในประเทศไทยใช่ไหมครับมีการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องอิบนุบัตุตะนะครับว่าอิบนุบัตุตะเนี่ยเคยเดินทางภูมิภาคเรามาแวะที่ไหนบ้างแวะมาในอ่าวสยามแต่เราไม่รู้ว่าที่ไหนแล้วต่อมาเราก็เลยแตะไปที่อาหารนะครับคือข้าวแกงซาลามันนะครับซึ่งมันเป็นข่าวอยู่นะครับก็เราก็ตามเหตุการณ์ด้วยนะเราไม่ได้หลับตาว่ายน้ำเฉพาะของเราเนี่ยจริงๆเราดูเหตุการณ์ด้วยแล้วก็เลยต่อมันในเรื่องของเจิ้งเหอเพิ่งจบไปนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องบาปมุสลิมในประเทศไทยนะครับที่จริงอันเนี้ยมันเป็นงานที่ผมทำเอาไว้10ปีพอดีเลยนะครับก่อนหน้านี้มาประมาณสักปี5051นี่นะครับก็เป็นทีมทำวิจัยกับทางสถาบันเอเชียที่จุฬาจนกระทั่งมาจัดงานในปี2553ถึงปีตอนนี้ก็10ปีแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องหนึ่งในหัวข้อสำคัญก็คือร่องรอยประวัติศาสตร์หลักฐานนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการพบเกี่ยวกับเรื่องมุสลิมในประเทศไทยนะครับแน่นอนประเทศเรานี่นะครับอยู่ในเส้นทางการค้านะครับแล้วก็ประเทศเราแล้วก็อยู่ในระหว่าง2ทะเลนะครับคือระหว่างทะเลอาหรับโดยผ่านมหาสมุทรอินเดียแล้วก็ทะเลอันดามันนะครับในฝั่งตะวันตกในฝั่งตะวันออกนะครับเราอาจจะรู้จักแค่อ่าวไทยแต่จริงมันถัดไปมันคือโลกมาลายูถัดไปมันคือจีนเพราะฉะนั้นเราอยู่ในเส้นทางการค้านะครับประเทศไทยก็เลยกลายเป็นเมลติ้งพอตนะเป็นเบ้าหลอมที่มีคนต่างชาติต่างภาษาเนี่ยเข้ามาค้าขายเข้ามาตั้งชุมชนนะครับด้วยว่าอยู่ในเส้นทางการค้าพอดีแล้วก็ลมในการพาเรือผ่านภูมิภาคเรานี้นะครับมันเป็นลมที่พาจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเพราะว่าในยุค5-600ปีที่ผ่านมานี้นะครับขึ้นไปเนี่ยยุคนั้นยังไม่มีเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นเรือแต่ละเส้นทางเนี่ยมันจะถูกลมจากอ่าวอาหรับลากเรือผ่านมานะครับผ่านอ่าวเปอร์เซียมาถึงอินเดียแล้วก็ต้องคอยลมจากอินเดียลากอ้อมทางอินเดียใต้นะครับผ่านศรีลังกานะครับผ่านศรีลังกาบังกลาเทศผ่านอันดามันเข้ามาถึงแหลมมาลายูในฝั่งตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นการค้าของคนตะก่อนนี้นะครับเขาก็เลยแทนที่จะต้องคอยลมอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อจะลากผ่านแหลมมาลายูนะครับเพื่อมาอ่าวสยามเนี่ยเขาก็จะขึ้นบกนะครับแถวมตมะมตบันแถวมาริตนาวทวายสีนะครับนะแถวทวายนะเขาก็จะนั่งระแทะนะครับเข้ามานั่งระแทะนี่คือเป็นเกวียนขนาดเล็กนะเป็นเกวียนขนาดเล็กเกวียนที่มีหลังคาอย่างสวยนะครับนั่งระแทะหรือว่าบางทีก็ต่อเรือผ่านเพชรบุรีนะครับผ่านเข้ามาทางฝั่งตะวันตกของสยามแล้วเข้ามาที่กรุงศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นบางบันทึกที่เราเคยเห็นในอดีตว่าเอ๊ะทำไมกองเรือของนั่นของนี่ทำไมไม่พูดถึงเรื่องการพบอะไรในอ่าวสยามเลยแต่เพราะว่าเขาไม่ได้เดินทางมาทางน้ำไม่ได้อ้อมแหลมมาลายูเข้ามาในอ่าวสยามและเข้ามาที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ว่า
กลุ่มหนึ่งที่มาจากฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะกลุ่มที่เรากำลังพูดหลักเป็นหลักคือเรื่องของมุสลิมเนี่ยนะครับจะผ่านทะเลอันดามันแล้วเข้ามาที่อ่าวสยามแล้วเข้ามาค้าขายกรุงศรีอยุธยาแน่นอนในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนกลางนะครับหลังจากที่มีการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งแล้วนะครับเข้าสู่ยุคของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถยาวมาจนกระทั่งถึงสมัยกรุงศรีอยุธยานี่มาสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยยุคนั้นเป็นเขาเรียกว่ายุคบ้านดีเมืองดีนะครับถือว่าเป็นยุคทองคือมีคนต่างชาติที่เข้ามาค้าขายภูมิภาคเราเนี่ยเยอะแล้วก็เข้ามาในกรุงเทพเข้ามาที่ในกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยานะครับคือเข้ามาที่กรุงศรีอยุธยาในยุคนั้นนะฮะนะครับก็เข้ามาทําการค้าขายมาตั้งนิคมการค้ามากมายหลายสิบชาตินะครับกรุงศรีอยุธยานั้นก็เป็นรัฐซึ่งเป็นนครรัฐซึ่งลึกเข้ามาในแม่น้ําผมมองอย่างเปรียบจากเมืองหลายเมืองนะครับว่าการที่กรุงเทพมันลึกเข้ามาในแม่น้ําเนี่ยมันเป็นโอกาสดีนะครับที่ทําให้กรุงเทพเนี่ยผ่านเรียกอะไรอ่ะยากต่อการรบกวนนะครับของกองเรือฝรั่งหรือกองเรือต่างชาตินะครับเหมือนมะละกาเหมือนเมืองกัวนะครับพวกนี้เป็นเมืองสำคัญเมืองใหญ่แต่อยู่ติดทะเลเพราะฉะนั้นกองเรือที่ต้องการจะมารบราด้วยนะครับเขาก็เอาเรือมาล้อมนะเอาเรือปืนมาล้อมแล้วยิงระดมยิงนะครับจนกระทั่งเมืองแตกไปหลายเมืองนะครับกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองที่ลึกมาในแม่น้ำหลายกิโลนะจากปากอ่าวสยามผ่านบางกอกกว่าถึงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับเกือบ100กิโลนะครับเพราะฉะนั้นในเส้นทางเนี่ยนะครับมันมีอุปสรรคโดยธรรมชาตินะครับมีสันดอนแล้วเราก็มีป้อมขนอนนะครับอยู่ตลอดเส้นทางนะเป็นป้อมไม้เป็นป้อมต่างๆนะครับจนกระทั่งมาถึงเมื่อวานที่ผมก็ผ่านเมื่อวานก็ไปทำรายการนึงนะได้นั่งเรือผ่านเห็นว่ามันเป็นจุดที่สำคัญและน่าสนใจมากเพราะมันเป็นโค้งน้ำพ้นโค้งน้ำมาปั๊บก็จะมาเจอด่านขนอนแล้วก็มีบันทึกว่าการทำอันนึงก็คือการลากโซ่นะครับมันเป็นเทติชันที่อาจารย์อนัตก็พูดถึงนะฮะเคยคุยกับอาจารย์อนัตอมาตยกุลก็บอกว่าอันนี้เป็นเทติชันแบบออตโตมันนะครับก็คือการลากโซ่ขึงระหว่าง2ป้อมระหว่าง2ฝั่งแม่น้ำนะครับคือ2ป้อมของป้อมหนึ่งก็คือป้อมที่ยังเห็นปัจจุบันคือป้อมวิชัยประสิทธิ์อยู่ตรงปากคลองบางหลวงหรือว่าคลองบางกอกใหญ่ฝั่งตรงกันข้ามตอนนี้ไม่มีแล้วแต่มีแผนที่เก่าที่เขียนในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยานะครับว่าเป็นป้อมที่พวกฝรั่งเศสมาสร้างไว้แล้วสมัยสมเด็จพระเพทราชาท่านก็เกรงว่าพวกฝรั่งเศสนี่นะครับจะสุกซ่องสุมคนแล้วก็ขึ้นไปรบกับกรุงศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นท่านจึงประกาศขับไล่นะครับแล้วก็ขับไล่ด้วยกำลังด้วยนะคือเชิญออกถ้าไม่ไปแล้วก็เอากำลังไปขับไล่หลังจากนั้นมาก็รื้อป้อมนั้นทั้งหมดเลยนะครับพื้นที่ตรงนั้นปัจจุบันคือประมาณสักโรงเรียนราชินีนะครับวังจักรพงศ์นะประมาณปากคลองตลาดแต่ประมาณนั้นแหละครับเป็นพื้นที่ใหญ่กว่าป้อมฝั่งบางกอกฝั่งทนป้อมวิชัยประสิทธิ์จะเป็น10เท่าเลยนะเป็นป้อมอิฐขนาดใหญ่เป็นรูปดาว8แฉกในดูในแผนที่โบราณนะครับอันนี้คือการเข้ามาของคนต่างชาติแล้วคุณอุปการของเขาเนี่ยอะไรบ้างแน่นอนนะครับคือการเอาองค์ความรู้เข้ามาอันนึงที่เป็นเรื่องเกิดขึ้นจริงในหนังสือยาแต่ไม่ค่อยมีใครหยิบขึ้นมาวิเคราะห์นะครับคือเรื่องของการผลัดแผ่นดินในสมัยกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาตั้งเมืองอยู่400กว่าปีนะ414ปีมีองค์กษัตริย์นะครับหลายสิบพระองค์นะครับประมาณ40พระองค์นะครับปรากฏว่าเกิดการผลัดแผ่นดินโดยการปราบดาพิเศษนะครับอย่างน้อยสุด12ครั้งแปลว่าการผลัดแผ่นดินคือการตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นในกรุงศรีอยุธยานั้นในสมัยกรุงศรีอยุธยานะฮะ400กว่าปีเนี่ยประมาณ 30% นะครับมาโดยการผลัดแผ่นดินนี่การผลัดแผ่นดินเนี่ยมันทำให้เกิดการตั้งคณะทำงานใหม่เพราะฉะนั้นคณะทำงานรุ่นเก่าก็อาจจะแตกสานสั้นเซ็นไปถูกหนีไปบ้างถูกจับบ้างถูกประหารบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งเมืองใหม่หลายครั้งขององค์กษัตริย์ที่หลังจากมีการปฏิวัติรัฐประหารเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็มีการตั้งระบบการปกครองใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องหาโอนคงความรู้เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นจึงมีการรับเอาคนต่างชาติชาติพันธุ์ต่างๆนะครับเข้ามามีบทบาทในรัฐสำนักสยามนะครับโดยเฉพาะยุคต้นๆเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มแขกโดยล้วนเลยนะครับดูจากอะไรดูจากบันทึกว่าคนกลุ่มแขกซึ่งอยู่ใกล้นะครับจีนนี่ยังไกลนะจีนยังไกลการที่จีนจะเดินทางเข้ามาที่สยามเนี่ยไกลกว่าแขกเป็น10เท่าเลยนะกว่าจีนน่าจะอ้อมอ่าวตังเกียนะครับอ้อมปลายแหลมยวนนะครับเข้ามาในอ่าวสยามเนี่ยนะครับไกลมากกว่าอินเดียคือพวกกลุ่มแขกแล้วก็ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นกลุ่มแขกแห่งอาณาจักรโมกุลก็เป็นกลุ่มแขกที่เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าคำว่าแขกในบันทึก
นะครับของสมัยกรุงศรีอยุธยานี้นะครับเกือบทั้งหมดจะหมายทุกคนมุสลิมนะครับแน่นอนจะมีกลุ่มแขกที่ไม่ใช่มุสลิมบ้างเช่นพวกพราหมณ์นะครับเราก็จะเจอพวกเขาก็เรียกว่าแขกพราหมณ์แต่ว่ามาจากเมืองเดียวกันคือมาจากอาณาจักรโมกุลเหมือนกันแต่ว่าเป็นโมกุลซึ่งอยู่ในเป็นอาณาจักรใหญ่ซึ่งมีผู้ปกครองรัฐพระองค์ที่ใหญ่สูงสุดก็คือเป็นสุลต่านนะครับแห่งโมกุลนะครับปกครองแต่ว่าคนในรัฐนั้นนะบางส่วนที่ไม่ใช่มุสลิมก็อาจจะมีบ้างแต่ส่วนใหญ่ที่มาเป็นมุสลิมนะครับกลุ่มค้าขายที่เรารู้จักกันดีเลยนะครับก็คือกลุ่มของเชคอะหมัดนะครับซึ่งมาจากสุริยะตอนกลางแล้วนะครับปลายสมัยพระเพทราชาแล้วนะครับเข้ามานะก็ทําให้เกิดการตั้งนิคมการค้านะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยที่จะเข้ามานะกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนะครับตอนกลางเนี่ยปรากฏว่าเราเจอพวกกลุ่มแขกเหมือนกันจะมาไกลพวกอาหรับนะครับอย่างที่เราเคยเล่ากันไปนะพวกนี้เข้ามาทําการค้าพอมาทําการค้าที่แปลว่าอะไรมันทําให้รัฐสยามนี่นะครับมีโอกาสในการขายสินค้านะครับออกไปเพื่อจะได้เงินเข้ามานะครับหรือว่าได้แลกสินค้าอื่นกลับมาได้สินค้าสําคัญเช่นอะไรเช่นปืนนะครับการได้ปืนใหญ่ปืนไฟนะครับแบบประเภทที่300ปี500ปีที่เขาใช้กันนะครับได้เสื้อเกราะได้ม้าศึกตัวใหญ่ๆนะครับซึ่งเป็นม้าที่ตัวใหญ่กว่าม้าในบ้านเราเนี่ยเท่าตัวหนึ่งเลยนะฮะเป็นม้าซึ่งมาจากอินเดียม้าซึ่งมาจากโลกอาหรับนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือว่ามีการจ้างทหารรับจ้างนะครับเข้ามาอยู่ในกองทหารรักษาพระองค์พระมหากษัตริย์นะครับอันนึงเนี่ยที่น่าสนใจเวลาเราอ่านบันทึกเนี่ยมีการบอกเล่าถึงกองทหารของสยามประเทศนะครับในยุคกรุงศรีอยุธยาเนี่ยปรากฏว่ากองทหารสยามเนี่ยเขาบอกว่าเป็นประหนึ่งโดยสยามโดยพื้นถิ่นเนี่ยเป็นเหมือนนักรบชาวนาก็คือถ้าไม่มีสงครามพวกนี้ก็ทําเกษตรไปจับปลาทํานาไปเวลามีสงครามพวกนี้ก็ถูกเกณฑ์นะเอาดาบใส่มือก็ออกไปรบเพราะฉะนั้นทักษะการรบเนี่ยนะครับก็ไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์เองก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีแค่อาวุธซึ่งทางราชการจะส่งมอบอะไรไปนะครับอย่างมากดีสุดก็คือการมีความรู้ทักษะในเรื่องการต่อยมวยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เห็นว่าทำไมจึงมีคนต่างชาติเข้ามารับราชการอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเยอะมากนะครับนอกจากการผัดแผ่นดินแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทักษะการทหารเนี่ยมันต้องมีองค์ความรู้เยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขี่ม้าการใส่เสื้อเกราะการยิงธนูการใช้ปืนนะครับในยุคอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้นะครับนอกจากเรื่องการค้านี่สำคัญมากเพราะมันทำให้รัฐกรุงศรีอยุธยาในยุคนั้นเนี่ยนครรัฐกรุงศรีอยุธยานะครับโยเดียในยุคนั้นเนี่ย4-500ปีที่แล้วนี้นะครับมีรายได้เป็นกอบเป็นกำนะครับเข้ามาแล้วก็มีคนต่างชาตินี่นะครับมาตั้งนิคมการค้าเป็น10ประเทศนะครับเราในฐานะมุสลิมเราก็ดีใจเพราะว่าประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของนิคมการค้าเนี่ยนะครับอยู่ในมือมุสลิมอยู่ในมุสลิมหมายความว่านิคมการค้าเป็นพวกกลุ่มมาลายูจากเมืองต่างๆมากาซ่านะครับพวกซิลิเบสนะครับพวกแขกมังโกลพวกอินเดียพวกตุรกีพวกอะไรพวกนี้เข้ามาทำการค้านะครับมีกองเรือเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นอย่างคุณรูปการอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการค้าเพราะพวกนี้มีความสามารถเรื่องของการคำนวณ นะครับรู้ว่าเรือเนี่ยขนาดนี้นะครับกว้างเท่านี้ลึกเท่านี้เนี่ยจะต้องเก็บภาษีเนี่ยร้อยชักสิบเนี่ยนะครับจะต้องใช้ของจะต้องจ่ายภาษีเป็นดีบุกนะครับกี่กระบุงนะครับเป็นข้าวกี่กระสอบนะครับเป็นเขากวางกี่อันนะครับถ้าเกิดอยู่ในเรือที่กว้างเท่านี้ลึกเท่านี้10%ของภาษีร้อยชักสิบนี่นะครับคนสยามนี่คำนวณไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นจึงทำให้เกิดขุนนางแขกนะครับเข้ามาดูแลงานกรมท่าขวาดูแลงานการค้าของกลุ่มฝรั่งและกลุ่มมุสลิมกรมท่าขวาอย่างที่เคยอธิบายไปนะครับพอเราหันเรือออกปากอ่าวสยามนี่นะครับคือบรรดาเรือทั้งหลายที่มาจากฝั่งขวามือของอ่าวสยามทั้งหมดนะครับคือเรือฝรั่งเรือแขกเรืออินเดียเรือมาลายูที่มาในฝั่งนั้นหมดเนี่ยนะครับก็จะต้องเข้ามาจ่ายภาษีเข้ามาสู่ระบบการทำทะเบียนลงทะเบียนและการจัดการกับพระยาจุฬาราชมนตรีนะครับกลุ่มที่มากรมท่าซ้ายคือกลุ่มที่มาจากเวียดนามกลุ่มที่มาจากตังเกียกลุ่มที่มาจากจีนจากเกาหลีจากญี่ปุ่นพวกนี้สังกัดพญาโชดึกราชเศรษฐีก็ต้องมาลงทะเบียนทำการค้านะครับมาจ่ายภาษีนะครับมาตั้งนิคมการค้าตามที่การดูแลของพญาโชดึกราชเศรษฐีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเห็นที่วิธีการจัดการคนต่างชาติในสยามนะครับการค้าขายทำให้เรามีเศรษฐสถานะดีมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามามียา
นะครับมีอุปกรณ์ใหม่ๆมีเครื่องงามงามมาตกแต่งวังนะครับเช่นพรมเครื่องสูบบารากูกระจกนะครับนำอิมพอร์ตเข้ามาจากโลกอาหรับจากอาณาจักรโมกุลเพราะฉะนั้นกระจกก็ถูกเอามาตัดเป็นกระจกเล็กๆประดับวังประดับพระราชอาณานะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมีบันทึกว่าในพระราชวังในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับมีการเอาเครื่องกระจกนะครับมาตัดและประดับอย่างที่เราเห็นปัจจุบันตามวัดนี่แหละครับเนี่ยเราใช้กันมานานและพวกนี้เป็นองค์ความรู้ที่แผ่มาจากโลกมุสลิมนะครับแผ่มาจากโลกมุสลิมเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ยังมีปรากฏร่องรอยถึงปัจจุบันนะครับก็อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นองค์ความรู้นะครับที่นอกจากเรื่องงานทางด้านความมั่นคงเรื่องการค้าแล้วเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีพูดไม่ได้นะครับก็คือเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีงานก่ออิฐนะครับที่เป็นอาคารขนาดใหญ่นะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยานี่เยอะมากเลยการเข้าซุ้มโค้งนะครับการใช้เทคโนโลยีเป็นโนว์ฮาวเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างนะครับทำพระบรมมหาราชวังมีซุ้มโค้งมีการทำน้ำพุนะครับเป็นฟอนเทนแบบที่เราเห็นในโลกมุสลิมนะฮะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้เลยนะครับเพราะปัจจุบันนี้ร่องรอยพวกนี้ยังเหลือนะครับปืนใหญ่นะครับเทคนิคการหล่อปืนหรือบางทีก็ซื้อปืนเป็นกระบอกเข้ามาเพราะเรามีตังค์เราทำการค้านะครับเรามีเงินเครื่องอย่างอื่นก็ไหลเข้ามานะครับถ้าเกิดจะมองภาพรวมๆก็คือทั้งเรื่องการแต่งกายภาษาวรรณคดีวัฒนธรรมก็ถูกไหลเข้ามานะครับไหลเข้ามาในราชนักสยามเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าชุดขุนนางตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจะว่าไปแล้วถึงปัจจุบันนะครับเครื่องแต่งของเครื่องแต่งกายของชนชั้นสูงนะครับในราชสำนักหรือว่าในตำแหน่งแห่งที่ของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราปัจจุบันเนี่ยนะครับชุดประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีนะครับทั้งสามฝ่ายเลยครับนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนะครับสังเกตว่ายังมีเสื้อคลุมอยู่นะฮะยังมีเสื้อคลุมเป็นเสื้อยศซึ่งแสดงถึงเศรษฐะเป็นฐานะองค์พระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์นะครับก็จะมีเครื่องแต่งกายนะครับที่เป็นเครื่องแต่งกายชั้นสูงนี่นะครับที่ได้รับอิทธิพลจากโลกมุสลิมนะครับนี่ก็แผ่เข้ามาพร้อมกับทำการค้าพร้อมกับหลายๆอย่างที่คนที่เข้ามาทำการค้าคนที่มารับราชการมาเป็นทหารพวกขุนนางต่างชาติที่เข้ามานะครับเข้ามาในสยามประเทศเนี่ยนะครับก็แต่งกายอย่างนี้นี่เรามองจะเห็นเพียงแค่ว่าสัมผัสแต่ถ้ามองอย่างวิเคราะห์ทำไมราชสำนักสยามต้องแต่งกายอย่างแขกนะครับคือมีเสื้อคลุมนะครับมีการใส่ชฎาซึ่งพัฒนามาจากหมวกทรงสูงที่เรียกว่าหมวกลอมพอกนะครับหรือว่าหมวกเฟสนั่นเองนะเป็นเฟสทรงสูงที่เราเห็นอยู่ในตุรกีอยู่ในเปอร์เซียในชุดราชสำนักในสมัยเมื่อ500ปีที่แล้วการใช้ผ้าขาวม้านะครับคาดเอวการเหน็บกริดการใส่รองเท้าปลายงอนนะครับการใส่ผ้ามัสลินนะครับผ้าลินินอย่างดีนะฮะแล้วก็มีการใช้น้ำหอมนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นอีลีทความเป็นชนชั้นปกครองความดูเลอค่านะครับของชนชั้นปกครองซึ่งรับวัฒนธรรมนี้อย่างมุสลิมอันนึงเลยที่น่าสนใจคือว่าคนพวกนี้คือคนที่สามารถที่จะเอาชนะฝรั่งได้นะครับคนพวกนี้สามารถภาพพจน์ของเขาภาพพจน์ของคนแต่งกายอย่างนี้นะครับเป็นคนที่สามารถที่จะยันเอาฝรั่งที่จะเข้ามาต่างคนต่างเข้ามานะฝรั่งที่จริงต่างคนต่างเข้ามานะทั้งอังกฤษทั้งโปรตุเกสทั้งดัตช์ทั้งเยอรมันอ้อมแหลมกูโทบหลังจากที่โปรตุเกสอ้อมแหลมกูโทบไปแล้วพวกฝรั่งชาติอื่นก็เข้ามาทำการค้าตามพวกนี้เข้ามานะจากยุโรปแต่ทุกคนก็ต่างมีเป้าหมายเดียวกันนะครับก็คือมาหาพื้นที่การค้านะครับถ้าอย่างดีหน่อยก็คือมาขอซื้อเอาไปทำราคานะครับอ้อมแหลมพูดทบกลับไปในยุโรปเอาไปทำราคาแต่อย่างร้ายนะครับอย่างที่เราเห็นกันอาจจะเรียกว่าอย่างเลวนะครับก็คือมายึดบ้านยึดเมืองเขานะครับอย่างอินโดนีเซียเนี่ยถูกพวกดัชนะครับเคยถูกโปรตุเกสถูกสเปนและสุดท้ายมาจบที่ดัชยึดแผ่นดินเข้าไปเกือบ400ปีนะครับสเปนมาล่าเมืองขึ้นที่ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นหมู่เกาะมาลายูนะครับจนกระทั่งกลายเป็นประเทศฟิลิปปินส์ปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เห็นว่าฝรั่งเนี่ยเข้ามาทำการล่าอาณานิคมนะครับมาตั้งเมืองขึ้นมาทั้งซื้อทั้งปล้นนะครับจะบอกว่าขโมยก็ได้นะเพราะบันทึกหลายเมืองเนี่ยเขาบอกว่าก็ถูกจี้ปล้นถูกขโมยนะครับพวกเนี้ยนะครับในยุโรปเองหรือว่าในโลกตอนนั้นเนี่ยมหาอำนาจที่สามารถจะยันยุโรปนะครับแล้วก็ทำให้คนยุโรปเกรงใจเนี่ยกับกลายเป็นโลกมุสลิมตั้งแต่สมัยอุมัยยะนะสมัยอับบาซียะนะครับหรือว่า
ในยุคร่วมสมัยกับเราคือสมัยออตโตมันเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในชุดคลุมยาวนะครับใส่รองเท้าอย่างไงแต่งตัวอย่างไงเป็นแต่งตัวอย่างแขกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นลุคที่ฝรั่งเนี่ยเกรงใจถ้าปัจจุบันนะครับลุคที่โลกเกรงใจที่เราเรียกว่าแต่งกายสากลมีเน็กไทใส่สูตรนะต้องใส่อย่างนั้นน้ำหอมต้องกลิ่นนี้เฉดสีเน็กไทอะไรอย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยูนิฟอร์มนะครับของคนที่มันดูเป็นผู้นำนะครับเพราะฉะนั้นแต่ชุดเมื่อ500ปี700ปีที่แล้วชุดของความเป็นผู้นำของคนที่ยุโรปเป็นชุดที่คนยุโรปเกรงใจนะครับแม้กระทั่งกษัตริย์หลายราชวงศ์ในยุโรปเองเนี่ยนะครับชุดสูงสุดของเขาในงานราชพิธีของเขาก็ยังเป็นชุดมุสลิมเลยนะครับยังมีเสื้อคลุมนะครับยังมีการแต่งกายแม้กระทั่งลายบนเสื้อนะครับของนักบวชแล้วก็ของชนชั้นปกครองบางรัฐนะที่อิตาลีหรือว่าบางรัฐที่อยู่ในรอบเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเป็นลายอย่างมุสลิมนะมีภาษาอาหรับปักไว้บนเสื้อคลุมด้วยทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ใช่มุสลิมนะครับแต่ว่ามีภาษาอาหรับปักไว้บนเสื้อคลุมนะครับเพื่อแสดงถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของคนที่อยู่ในการศึกษาดีมีบารมีสูงนะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของบางอย่างนะครับซึ่งมันแผ่ทั้งโลกแล้วก็ประเทศไทยเองก็อยู่ในกระแสตอนนั้นคือรับวัฒนธรรมบางอย่างนะครับซึ่งแสดงถึงประชาคมมุสลิมที่มีตัวตนจริงจับได้จริงจับต้องได้จริงนะครับและมีบทบาทในประเทศไทยครับผมครับฟังอาจารย์ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผม ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจคำว่าบริบทนะครับบริบทก็คือว่าช่วงหรือว่าช่วงระยะเวลานั้นๆเนี่ยนะครับเราต้องนึกตามด้วยในขณะที่อาจารย์สุครีท่านได้เล่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาบริบทหรือว่าสิ่งที่เป็นแวดล้อมในปัจจุบันไปคิดถึงสิ่งที่อาจารย์สุครีนำเสนอเนี่ยมันจะนึกไม่ออกจริงๆเพราะว่าเราเห็นว่าโลกปัจจุบันนั้นคนให้เกียรติกับฝรั่งมังค่ามากทีเดียวนะครับเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินและแต่ว่าดูเหมือนว่าทางซีกโลกอาหรับนั้นจะเป็นไม่ใช่แค่เป็นรองนะเป็นเรื่องที่เป็นร้ายเนี่ยด้อยลงมาหรือว่ามองเป็นตัวร้ายด้วยซ้ำไปในปัจจุบันแต่ถ้าว่าบริบทในอยุธยาบริบทในอยุธยาตอนนั้นเนี่ยโลกอาหรับออตโตมันเป็นมหาอำนาจถูกต้องไหมโมกุลกับออตโตมันนะยุคนั้นครับครับเรียกว่าเป็นมหาอำนาจของโลกเลยครับผมใช่ฮะเป็นรัฐที่สามารถจะยันยุโรปไว้ได้แล้วยันยุโรปไว้ได้ประมาณ600ปีด้วยครับตั้งแต่ปลายยุคกลางมาจนกระทั่งถึงปี1922นะพี่นะประมาณนั้นนะอาจจะระบบอาณาจักรคอลิฟะออตโตมันก็ล้มลงนะครับเพราะฉะนั้นหลายอย่างนี่นะครับวัฒนธรรมฝรั่งมันก็มารีเพลซมาแทนที่ถ้าเราจำได้นะผมว่าคนรุ่นผมนี่นะครับเราก็เดินทางมาครึ่งชีวิตนะฮะเราจำได้ว่าสมัยเราเด็กๆเนี่ยโจรทุกตัวในหนังฝรั่งนะจะเป็นจีนคอมมิวนิสต์หรือไม่ก็รัสเซียแต่ว่าหลังจากสงครามเย็นมาเนี่ยนะครับโจรทุกตัวในหนังฝรั่งเนี่ยหน้าเป็นมุสลิมหมดเลยนะฮะหน้าเป็นมุสลิมหมดเลยต้องพกผ้าต้องใส่ชุดคลุมยาวต้องไว้เคราวนะครับกลายเป็นมุสลิมเพราะอะไรอันนี้คือเลือกภาพพจน์นะครับเป็นลุคของความเป็นฮีโร่นะอันนี้มันเป็นวิชาเลยนะถ้าเกิดใครเรียนจิตวิทยาสงครามใครเรียนจิตวิทยาสังคมเนี่ยจะรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกคิดและถูกวางแผนและถูกโฆษณาว่าถ้าความเป็นพระเอกต้องแต่งตัวอย่างนี้ต้องนั่งเอียงตัวอย่างนี้มือหนึ่งถือมีดมือหนึ่งถือส้อมการกินข้าวด้วยมือซ้ายนะฮะจิ้มส้อมลงไปเอามือขวาตัดนี่คือลุคของคนอีลีทของว่าปัจจุบันนะฮะแต่ในยุคหนึ่งนี้นะครับย้อนกลับไปเนี่ยคนอีลีทต้องแต่งกายยังไงแต่งกินยังไงนี่นะครับมันอยู่ในบริบทมุสลิมอย่างที่คุณคาริสว่าแหละบริบทคือช่วงของเวลาขนาดว่ายุโรปในยุคนั้นเนี่ยนะครับราชวงศ์ต่างๆในยุโรปในยุคกลางเนี่ยนะครับจะต้องส่งลูกมาเรียนที่อันดาลุสมาเรียนอะไรบ้างมาเรียนเรื่องวิธีการปกครองมาเรียนเรื่องการแต่งตัวมาเรียนเรื่องวรรณคดีมาเรียนเรื่องความเป็นคนไฮโซไฮโซคือหมายว่าไม่ใช่ไฮโซเป็นแค่ว่ามีตังค์เยอะนะไฮโซคือมีวิถีชีวิตอันมีคุณภาพสูงค่านิยมรสค่านิยมที่มันสะอาดสะอ้านแต่งกายให้น้ำหอมเสื้อผ้าสะอาดนะกินก่อนกินข้าวล้างมือกินข้าวเสร็จล้างมือเข้าห้องน้ำอาบน้ำอะไรประมาณนี้นะครับฉี่เสร็จอะไรเสร็จต้องล้างอย่างเงี้ยนะครับเป็นวัฒนธรรมที่มินเดโลมุสลิมเพราะฉะนั้นมุสลิมเนี่ยจะมีห้องอาบน้ำสาธารณะนะครับเป็นห้องอาบน้ำที่เรียกว่าฮัมมัมปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะผมเคยไปสเปนเนี่ยยังมีฮัมมัมซึ่งเป็นห้องอาบน้ำแบบมุสลิมเนี่ยที่ยังอยู่ในยุโรปแต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วปัจจุบันนี้เขาทำเป็นพื้นที่นะพิพิธภัณฑ์ไปแต่ว่าเห็นว่า
วัฒนธรรมอิสลามที่มันแผ่ไปในยุโรปเนี่ยนะครับมันเห็นหมดเลยคาราวานซาลายเป็นที่ลงทะเบียนสําหรับคนที่ทำการค้าก็จะมีทั้งกองคาราวานมีสินค้ามาและมีที่พักด้วยมีฮัมมัมซึ่งเป็นที่อาบน้ำสำหรับคนเดินทางด้วยมีไมโร่งพยาบาลให้รับการรักษามีที่สําหรับสัตว์นะครับพวกอูฐพวกม้าเนี่ยนะครับเอาไว้ผูกเอาไว้พักผ่อนเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่มันยังหลงเหลืออยู่แล้วในประเทศไทยเองก็อยู่ในรูปการค้านี้ถ้าจะครมับองครับย้อนไป500ปีที่แล้วนะกรุงศรีอยุธยาก็เป็นเมืองระดับสําคัญของโลกในยุคนั้นเลยนะฮะใช่ครับเกิดจะดเปังลี่นยัน้นแปศลึงกษาประวัติครศับาผสตรม์ก็ต้องศึกษาปัจจัยแวดล้อมในช่วงเวลครับานผั้นมอ่ะเขากินอยู่อย่างไรใช่ต้องจแิลน้วตก็นาวิกาถรีย้ชอีนวิไปตด้วยฮะใช่ต้องใชจิ่นตจะนาต้องกจิานรตย้ีอนต้องจินตนาการย้อนไปด้วยอย่าครับเอาผมความเป็นอยู่ของปัจจุบันไปตัดสินในอดีตแล้วท้ายที่สุดเนี่ยผมว่ามันจะรู้เท่าทันนะว่าครับปัจจุบันเนี่ยเราอย่าเดินตามฝรั่งแบบว่าคืบต่อคืบตาศมอกต่อศฮะอกจนเขาลงรูเขาไปด้วยครับนะผมนั่นแหลแตะ่ถ้าลองอย่าศงึทีก่ษเราจะบริบทแยใน้อนดะีคตรับเนี่ยครับเราผจะมรู้เท่าทันนะครับผมอย่คารงับน้อยมันจะได้ไม่ไปทั้งหมดมันจะได้คคัรดับผง้ามงอะไรกันได้ผมหเาชื่อคว่วาามมันไม่มีพอะไอรดทีี่สุดหตารงความพอดีให้เจอนคระับผมคเอราับความพอดีให้เจอแล้วมันก็จะน่าจะมีสันติได้แหละจากเรื่องครัมบุมผมมองเล็กๆที่เราคุยครกัับนผเนี่มยนะครับครับผกม็ผมเชื่อว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเรื่องนี้ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องนําเสนอต่อเนื่องเพราะว่าผครมับครัจบดผมประเด็นที่จะถามอาจารย์สุครีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุสลิมมาลายูในอยุธยาเนี่ยเป็นมาลายูจากไหนหรือเป็นจากชวาหรือเป็นยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาครแลับะผสิ่มงที่ผมอยากจะรู้ว่าคือไปอยุธยาเราจะเห็นแต่ซากปรักหักพังหรือว่าวัดที่น่าจะสมบูรณ์ที่สุดก็เป็นวัดชัยวัฒนารามแต่ถ้าจะมองว่ากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเอาสถาปัตยกรรมของอยุธยาถ้าเราจะมองอยุธยาในสมัยที่รุ่งเรืองยังไม่มีการถูกเผาไหม้ตรงไหนของกรุงเทพที่มันจะแทนอยุธยาได้ครัอบันผเนี้มยไว้สัปดาห์หน้าแล้วก็มาฟเพัิ่งงไปเรืดู่องมราาเวมื่อที่วเราานคุเลยยกฮันะก็ฮะเพิ่งไปดูมาเมื่อวานเอาเลยฮะครับผมงั้นกพ็อต้ดองีมีนะภาขพอสินะอีกโครงงานหนึ่งนะครับพาลงพื้นที่ดูเราจะเห็นว่ากรุงเทพเนี่ยคือการทําภาพย่อนะครับของเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยาเพราะนั้นจะมคีรักบารครอบชื่อทุ่งพระเมรุนะท่าดินแดงทุ่งลาดหญ้าเนี่ยมาไว้ในแม้กระทั่งคำว่าคลองหมานาคเนี่ยนะครับเป็นชื่อที่มาในกรุงศรีอยุธยาแต่ว่าคนในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับที่เขาเสียบ้านเสียเมืองแล้วเขามาตั้งกรมรีแล้วมาตั้งรัตนโกสินทร์เนี่ยเขาจะเป็นคนร่วมยุคเพราะฉะนั้นจะมีภาพจํางามๆเขาเลยเอามาตั้งชื่อพยายามเอางานศิลปกรรมหลายอย่างเอามาสร้างในกรุงเทพมหานครในปัจจุบันน่าสนใจเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันวันอนยี่้าขรอบอคุคณรับอาจารย์ครับที่ครับผมได้มาให้ความรู้พวกเรานะครับยะซากุมุลลอฮ์ไคร่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับวัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับสลามุอะลัยกุมวะเราะกาตุฮ์ والله أكبر في السماء تعالى